สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับหนุ่มเมืองโพธารามซิ่งเข่งเสยท้ายสิบล้อพังยับทั้งคันรอดตายปฏิหาริย์เชื่อพระกลาตาเดียวคุ้มครองนะครับเมื่อเวลา 23.20 นนะวันที่3พฤศจิกายน58สภ.ปากท่อจังหวัดราชบุรีรับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายรถสิบล้อบรรทุกไม้บริเวณถนนเพชรเกษมใกล้จุดกลับรถวัดหนองบัวหมู่1ตำบลบ่อกระดานอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น City สีดำทะเบียน4กไก่ผอพึ่ง3259กรุงเทพมหานครในสภาพพังยับเยินทั้งคันมีเศษชิ้นส่วนรถตกอยู่กระจายซึ่งหากดูจากสภาพรถแล้วคนขับและผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยคงจะเสียชีวิตสอบสวนทราบว่าคนขับรถคนดังกล่าวคือนายเฉลิมวุฒิจันกล่อมอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่6ถนนเทียนทองตำบลโพธารามจังหวัดราชบุรีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับและยืนดูซากรถของตนด้วยอาการมึนงงเพราะไม่เชื่อว่าตัวเองรอดชีวิตมาได้อย่างไรหลังจากเกิดเหตุมีชาวบ้านมาดูกันจำนวนมากเมื่อเห็นสภาพรถก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่ารอดยากแต่เมื่อเห็นคนขับรถคันดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บจึงถามกันเป็นเสียงเดียวว่าคล้องผ้าอะไรถึงโชคดีไม่เป็นอะไรเลยขนาดรถยังพังทั้งคันด้านนายเฉลิมพุทธกล่าวว่าตนขับรถมาคนเดียวจากจังหวัดเพชรบุรีนะมุ่งหน้าเข้าจังหวัดราชบุรีเพื่อกลับบ้านที่อำเภอโพธารามโดยยอมรับว่าขับรถมาด้วยความเร็วสูงเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณดังกล่าวเป็นที่มืดมองไม่เห็นว่ามีรถบรรทุก10ล้อบรรทุกไม้ขับอยู่ด้านหน้าเมื่อเข้าใกล้จึงตกใจเหยียบเบรกจนรถเฉลบเสียหลักพุ่งเข้าไปอัดท้ายรถบรรทุกอย่างแรงจนรถฉีกขาดพังยับนะครับโดยขณะเกิดเหตุตนยังมีสติดีอยู่ก่อนจะออกมานอกรถและแจ้งเจ้าที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเฉลิมพุทธยังหยิบพระกลาตาเดียวที่ห้อยคอออกมาโชว์เชื่อว่าพระท่านคุ้มครองช่วยให้รอดตายปฏิหาริย์มีเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ